ขนผักหวานป่าค่ะเดี๋ยวเราจะทำการต้อนเมล็ดนะคะสำหรับเก็บเมล็ดไปเพาะนะคะจะขี่ดินนี่แหละทำเนื้อมันออกนี่ปกติมันคุกไส้ป่ะคุกไส้ง่ายดูสวนไม่มีไส้นะที่บ้านเมืองการมีเพราะปันวานเอียงกับหิบพอกมันเกี้ยงมาเลยเกี้ยงกันเนื้อมันออกหมดเลยนี่จะเป็นเมล็ดที่เราร่อนเอาเนื้อมันออกแล้วนะคะแล้วก็เอาผึ่งลมนะคะห้ามตากแดดนะผึ่งลมเฉยส่วนนี้เป็นเมล็ดผักสาบค่ะเมล็ดผักเป็นผลผักสาบนะนี่เห็นไหมผลมันสีแดงนี่อันนี้เมล็ดมันกำลังจะเป็นเมล็ดผักหวานล็อตใหม่นะคะที่จะเอามาคลุกดินเพื่อทำการร่อนเอาเนื้อมันออกถ้ามีทรายใช้ทรายนะคะจะมือจะไม่ดำนะคะจะสะดวกกว่าแต่เผอิญวันนี้เราไม่มีทรายค่ะก็เลยใช้ดินพวงนี้น่าอร่อยจังเลยสวยมากเลยค่ะผลผักหวานเหมือนน้ำไฟเนาะจะแซ่บแต่มันกินได้ปะได้เอาวะมันกินได้แต่หวานจริงเนื้อมันหวานหวานแล้วนะเลี้ยงๆนะลองกินบ้างไหมลองแตะบ้างไหมกินได้อีลิสิบ่เคยกินมากผลผักหวานบ่มีเนื้อจะซีดผลผักหวานป่ากินได้ว่าสันสันซุ่มอีเห็นนะจิ๊บคืนเบิดปอกหวานหวานมากเลยเนื้อมันข้างในยางเปลือกท่านหวานหวานผักหวานแต่ว่ายางตรงเปลือกขอบมันจะขมๆนะคะเวลากินต้องระวังโอ้ยขมยางมีการเอาคืนด้วยลูกนั้นโอเคค่ะก็เอาวิธีการรอดเมล็ดผักหวานแบบฉบับบ้านๆนะคะทำเองง่ายๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วแบบนี้ตอนต่อไปก็คือพึ่งล้มมาแห้งแล้วก็ไปขั้นตอนสุดท้ายทำอะไรนะคะเพาะนี่ไปเพาะเนื้อทรายพึ่งล้มให้แห้งแล้วก็พอมันแห้งเรียบร้อยแล้วก็ไปเพาะในทรายนะคะสำหรับเป็นเมล็ดผักหวานงอกแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยพร้อมปลูกได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ไปทำงานต่อก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า